สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการใช้แป้นพิมพ์นะครับหรือว่าคีย์บอร์ดนะครับลูกศรซ้ายขวาแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นนะครับในการควบคุมตัวละครในสแครชนะครับให้สามารถที่จะเดินซ้ายเดินขวากระโดดได้นะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การสร้างเกมในแพลตฟอร์มในครั้งหน้าได้นะครับวิธีการนะครับทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับขอทำการเปลี่ยนฉากก่อนนะครับตอนนี้เป็นฉากสีขาวแล้วก็คลิกลงไปตรงช่องนี้นะครับ Backdrop นะฮะเสร็จแล้วนะครับมาที่แท็บด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับคลิกไปที่ Backdrop แล้วก็มา Choose Backdrop นะครับก็คือ Backdrop ก็คือพื้นหลังหรือว่าฉากหลังนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับจะใช้ฉาก Blue Sky ไปเลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับขอเปลี่ยนตัวละครนะครับเปลี่ยนจากแมวเป็นตัวอื่นก็แล้วกันนะครับทำการลบออกก่อนนะครับตัวนี้คลิกจากนั้นนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับชูสไปค์นะครับสไปค์ก็คือตัวละครในสแครชนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็มาเลือกตัวละครนะครับในที่นี้นะฮะขอเลือกเป็นตัวที่ชื่อว่าพิโก้พิโก้วอล์กกิ้งแล้วกันนะครับเป็นท่าเดินนะครับคลิกเข้าไปได้แล้วนะฮะจากนั้นอาจจะลดขนาดลงหน่อยนะครับสัก 80% กันแล้วกันนะครับโอเคนะครับเมื่อนะครับเราได้พิโก้มาแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเขียนโค้ดนะครับเพื่อจะควบคุมนะครับให้มันสามารถที่จะเดินซ้ายเดินขวากระโดดได้ทำยังไงนะครับก็มาฝังโค้ดตรงนี้นะครับเมื่อมาที่แท็บโค้ดแล้วนะครับตัวแรกเลยก็คือมาที่อีเวนต์แล้วก็ลากธงเขียวออกมานะครับเดี๋ยวขยายนะครับโอเคนะครับครั้งแรกเลยเราก็ลากธงเขียวออกมานะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่คอนโทรลนะครับการควบคุมแล้วก็ลาก forever นะครับลาก forever ออกมาจากนั้นไปที่ if นะครับไปที่ if แล้วก็ลาก block if ใส่เข้าไปใน forever แบบนี้นะฮะมันก็จะมีอยู่3 if นะครับก็คือถ้านะครับกระโดดก็คืออัพนะครับอิฟที่2ต่อเข้ามานะครับตัวนี้ก็ถ้าเดินไปทางซ้ายนะฮะตัวนี้ก็จะอิฟที่3ก็คือถ้ากดแล้วให้เดินไปทางขวาโอเคนะครับเสร็จแล้วก็นะครับไปที่เซนซิงนะครับการรับรู้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับคีย์สเปซตรงนี้นะครับลากออกมานะครับแล้วใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนจากคีย์สเปซเป็น up arrow เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะฮะ up arrow ลากคีย์สเปซใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น left arrow เมื่อกดปุ่มแป้นพิมพ์ลูกศรทางซ้ายนะครับลากคีย์สเปซใส่เข้าไปตรงนี้เปลี่ยนจากสเปซเป็น right arrow เมื่อกดแป้นลูกศรทางขวาโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมานะครับให้ตัวละครนี้แสดงท่าเดินนะครับโดยการมาที่นะครับโค้ดตรงลุกนะครับสีม่วงนะครับคลิกเข้าไปจากนั้นมาตรง neck costume นะครับตรงนี้ระวังอย่าลืมหรือว่าดูดีๆนะครับจะมี neck backdrop กับ neck costume ถ้า neck backdrop นี่หมายถึงฉากนะครับฉากถัดไปนะครับแต่ถ้า neck costume หมายถึงในคอสตูมหรือว่าในตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีหลายภาพนะครับแต่ละภาพเราเรียกว่าคอสตูมนะครับเราก็ลากเน็กคอสตูมนะฮะมาใส่ตรงเลฟแอโร่นี้นะครับเน็กคอสตูมมาใส่ตรงไรท์แอโร่นะครับให้มันแสดงท่าการเดินนะครับทีนี้เราลองกดสตาร์ทดูก็ได้นะครับคลิกนะฮะจากนั้นลองจิ้มไปที่แป้นพิมพ์ในคอมของเรานะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นท่าแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อมันแสดงแอนิเมชันนะครับการเปลี่ยนภาพเหมือนกับการเดินแล้วนะฮะเราก็จะให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยนะครับเวลามันเดินนะครับเราก็ไปที่โมชันก็คือการเคลื่อนที่นะครับไปที่มูฟนะฮะเป็นการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับว่าให้มูฟไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลากใส่เข้าไปช่องนี้ครับ move 10 step นี่ครับ move 10 step นี่นะครับจากนั้นนะครับลองรันทดสอบดูนะครับ
ถ้าเดินไปทางขวาไหมครับมันจะเดินไปทีละ10สเต็ปนะครับถ้าเดินมาทางซ้ายถ้าเดินมาทางซ้ายตอนนี้นะครับมันก็ยังเดินไปข้างหน้าอยู่นะครับเพราะว่าโค้ดมันเป็นอันเดียวกันนะครับตอนนี้กดซ้ายกดขวาก็เหมือนกันเลยนะครับตามโค้ดนี้นะฮะทีนี้เราจะต้องมาเปลี่ยนทิศทางของมันในการเดินถ้าเดินมาทางซ้ายนะครับหรือว่าถ้าเดินไปทางขวานะครับก็ไปที่นะครับ point in direction นะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับถ้ามาทางซ้ายนะครับเราก็ลาก point in direction เนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปตรง90นะครับมันก็จะมีรูปเหมือนนาฬิกามานะครับเสร็จแล้วก็หมุนลูกศรมาทางซ้ายแบบนี้นะฮะเนี่ยให้มันเป็นลบ90นะครับแต่ถ้ามันไปทางขวานะครับเราก็ลาก point in direction ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็คือให้มันเดินไปทางขวานะครับตัวนี้ให้เดินไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันใหม่ครับrun start นะครับลองไปทางขวาก่อนมาทางซ้ายบ้างแต่นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับพอมาทางซ้ายนะฮะมันกลับหัวนะครับมันกลับหัวเราจะต้องนะครับไม่ให้มันกลับหัวนะครับวิธีการทำยังไงนะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับในตัวโมชั่นเนี่ยมันจะมีคำสั่งตัวนี้นะครับ set rotation style นะครับเป็น left right นะฮะให้เพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับในส่วนของ left arrow นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้จะทำให้ตัวละครนี้ไม่กลับหัวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหันหน้าซ้ายขวาแทนนะครับเดี๋ยวเรามารันใหม่ครับไปทางขวาก่อนมาทางซ้ายบ้างนะได้แล้วนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะโอเคนะครับนี่คือสเต็ปแรกเลยนะครับใช้ได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาทำในส่วนของการกระโดดบ้างนะครับการกระโดดจะทำยังไงนะครับการกระโดดนะครับเดี๋ยวเรามาที่อีเวนต์ก่อนนะครับแล้วก็ลากธงเขียวมาอีกอันหนึ่งนะฮะมาอีกชุดหนึ่งนะเราจะทำอีกรูปหนึ่งนะครับจากนั้นก็มาที่คอนโทรลนะฮะลาก forever นะครับออกมานะครับ forever ใส่เข้าไปตรงนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับลาก if ออกมาเหมือนกันนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับมาที่ operator นะครับ operatorแล้วก็มาที่ not นะฮะไม่นะครับเอา not ออกมาแล้วก็นะครับไปที่ sensing นะครับไปที่ sensing ไปที่ touching color ใส่เข้าไปตัวนี้นะครับ touching color แล้วก็นะครับเราจะเช็คตรง color ตรงพื้นตัวนี้นะครับก็คือตัวสีน้ำตาลตัวนี้นะครับวิธีการก็คือคลิกเข้าไปตรงคัลเลอร์นี้นะครับ1ครั้งแล้วไปที่หลอดดูดสีครับคลิกแล้วก็เอาเมาส์ของเราเนี่ยครับมาชี้ตรงสีน้ำตาลตัวนี้แล้วคลิก1ครั้งเรียบร้อยนะครับมันก็จะเช็คว่าถ้าตัวละครกระโดดขึ้นไปแล้วลงมามันต้องยืนอยู่บนพื้นนี้นะครับจากนั้นนะฮะเราก็เอาใส่เข้าไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับถ้ามีการกระโดดนะฮะแล้วก็ตัวละครเวลามันหล่นลงมาเนี่ยมันก็จะเช็คว่าถึงพื้นหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่มันเคลื่อนที่ขึ้นลงเนี่ยนะครับมันจะเป็นแนวแกน y นะครับไปที่motion นะครับมาไปที่ motion แล้วเลือกคำสั่งตรงนี้นะฮะ change y นะฮะ change y ลาก change y ใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่เครื่องหมายติดลบนะฮะก็คือมันจะเคลื่อนที่ลงมานะครับ y ก็จะเป็นลบนะฮะเดี๋ยวเราลองรันดูนะฮะลองเอาตัวละครนะฮะเวลามันกระโดดขึ้นไปแบบนี้นะครับและเวลาเราจะเช็คว่าเวลามันตกลงมาเนี่ยมันจะต้องยืนบนพื้นไม่ใช่ร่วงลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวลองรันทดสอบดูนะฮะเห็นไหมครับเวลามันตกลงมาอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องร่วงลงมายืนพื้นพอดีนะครับอันนี้เป็นการเซตค่าเมื่อมันร่วงลงมาก่อนนะครับว่ามันจะต้องยืนอยู่บนพื้นแล้วก็เดินต่อไปได้นะครับโอเคนะฮะทีนี้เมื่อค่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูฝั่งการกระโดดบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ variable นะครับ
ตัวแปรตัวแรกนะครับอาจจะใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะครับ my variable แล้วก็คลิกขวา rename นะครับเปลี่ยนชื่อมันนะครับจาก my variable เป็น jump นะ jump แปลว่ากระโดดเนาะjump กดปุ่มโอเค jump นะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับ make a variable นะครับspeed นะฮะ speed กดปุ่มโอเคเราสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวนะครับทีนี้นะครับเมื่อมีการนะครับกดปุ่มนี้นะครับเราก็จะเซตค่านะครับก่อนนะฮะมาที่การเซตนะฮะลากตัวนี้นะฮะเซตจัมตอนแรกเนี่ยเราเซตจัมให้เป็น1ก่อนนะฮะเซตจัมให้มีค่าเป็น1นะครับแล้วก็ลากมาอีกนะฮะตัวที่2เซตสปีดอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้กระโดดขึ้นไปสูงหรือต่ำแค่ไหนนะครับเราลองเทสที่10ก่อนก็ได้10นะครับจากนั้นนะครับไปที่คอนโทรลนะครับไปที่คอนโทรลแล้วก็ไปลากคำสั่งบนซ้ำก็คือ repeat นะฮะ repeat ก็คือการทำซ้ำนะครับเอามาต่อจากเซตตัวนี้เข้าไปนะครับจะมีการวนลูปซ้ำนะครับ10ครั้งนะครับจากนั้นไปที่โมชั่นนะฮะแล้วก็เลือกเชิงวายเชิงวายนะครับเชิงวายตอนที่ทำเขาเรียกว่าตอนที่กระโดดขึ้นไปเนี่ยนะครับตอนที่เรากระโดดขึ้นไปเราจะให้นะครับกระโดดขึ้นไปตามค่าสปีดที่เราตั้งนะครับก็คือสปีดของเราตอนนี้ก็คือตัวแปร variable นะฮะเราก็ลากตัวแปรสปีดนะครับใส่เข้าไปนะครับให้เปลี่ยนค่า y นะครับ10ครั้งแต่ละครั้งนะครับตามค่าสปีดที่เราตั้งก็คือ10นะครับ10 10 10 10 10อย่างเงี้ยตอนที่มันขึ้นไปนะครับทีนี้นะครับพอขึ้นไปแล้วนะครับเราก็จะให้มันตกลงมานะครับเมื่อมันครบจำนวนที่เราเซตไว้แล้วเราจะให้มันร่วงลงมานะครับการล่วงลงมาก็จะให้มันสมูทนิดนึงนะครับเราก็ไปที่เชงนะฮะเชงลากเชงออกมานะครับใส่เข้าไปตัวนี้นะครับเชงค่าสปีดตอนที่มันกระโดดลงมานะครับเราจะให้มันมาแบบสมูทก็คือมาทีละลบ1นะครับลงมาทีละลบ1นะครับกระโดดขึ้นไปแล้วก็ร่วงลงมานะครับลบ1เมื่อมันครบแล้วนะฮะเมื่อมันรีพีทซ้ำจนครบแล้วเราก็มาเซตค่าจัมเนี่ยให้กลายเป็น0นะฮะเซตนะฮะลากตัวเซตมานะครับตรงนี้ต้องอย่าไปวางต่อแบบนี้นะครับต้องวางตรงนี้นะฮะอย่างนี้นะครับเซตจัมตอนแรกจัมเป็น1นะครับแล้วก็จัมก็มาเป็น0นะฮะทีนี้นะครับเราก็จะต้องมานะครับเช็คค่านี้ด้วยนะครับว่าถ้านะครับถ้าค่าจัมมีค่าเท่ากับ0และนะและแต่สีน้ำตาลนะครับเราก็จะให้มันหยุดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องนะฮะเพิ่มนะครับเงื่อนไขแอนเข้าไปด้วยนะฮะมาที่ออปเปอเรเตอร์แล้วก็ลากบล็อกแอนออกมานะครับจากนั้นไปที่ตัวแปรนะครับมาที่ออปเปอเรเตอร์ก่อนนะฮะเอาตัวเท่ากับออกมาก่อนนะฮะเอาเท่ากับนะใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ variable คือจัมนะฮะจัมถ้าจัมมีค่าเท่ากับ0ถ้าจัมมีค่าเท่ากับ0นะครับเนี่ยจัมมีค่าเท่ากับ0และนะฮะตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้และถ้ายังนะครับไม่ถึงพื้นสีน้ำตาลนี้นะครับก็ให้ค่า y เนี่ยลดลงมาทีละลบ10อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเราก็ลากบล็อกนี้ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามารันทดสอบกันดูนะครับตามโค้ดนี้นะฮะโอเคนะครับเดินซ้ายเดินขวาหันหน้าหันหลังได้แล้วนะครับแล้วก็กระโดดโอเคเห็นไหมครับกระโดดขึ้นมานะครับกระโดดนะครับทีนี้ท่านต้องการนะฮะกระโดดสูงกว่านี้นะครับเราก็ลองเปลี่ยนค่าสปีดเท่านี้นะครับเปลี่ยนจาก10เป็น15ดูนะฮะแล้วก็ลองรันดูใหม่ครับ
ใช่ไหมจะกระโดดสูงขึ้นนะครับเฟิร์บนะครับกระโดดสูงได้ขึ้นอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวลองมารันแบบเต็มจอดูนะฮะนี่นะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะครับมันก็จะเป็นการปูพื้นฐานนะครับต่อไปนะฮะอาจจะทำเป็นเกมนะครับแนวแพลตฟอร์มนะฮะอาจจะมีนะครับของวิ่งออกมาให้เราชนแล้วได้คะแนนหรือกระโดดเก็บคะแนนหรือกระโดดหลบศัตรูได้สบายๆเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือการใช้คำสั่งพื้นฐานนะครับในการควบคุมตัวละครนะฮะโดยใช้แป้นพิมพ์นะครับซ้ายขวาแล้วก็กระโดดนะฮะก็ใช้โค้ดตามนี้เลยนะครับไปลองฝึกทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ